วัสดีครับอู๋สปิน9ครับที่อยู่ในมือผมนี้นะครับคือ Oppo Find X3 Pro 5G นะครับสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปสุดรุ่นเดือดทงรุ่นใหม่ของทาง Oppo ที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับนี่เป็นสมาร์ทโฟนที่สร้างความตื่นเต้นให้กับผมอย่างมากนะครับที่ผมบอกว่าสร้างความตื่นเต้นเพราะว่าเราได้เห็นฟีเจอร์หลากหลายอย่างที่ไม่เคยมีในสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆในตลาดมาก่อนเลยนะครับ Oppo เป็นรายแรกที่สามารถทำได้และเขาก็จับมาอยู่ในสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เป็นครั้งแรกของโลกนะครับเปิดตัวมาทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับที่อยู่ในมือผมเนี่ยเป็นสีดำเงานะครับ Gloss Black กับอีกสีนึงครับเป็นสีน้ำเงินผิวด้านๆอย่างนี้หรือว่าสีบลูนั่นเองนะครับสำหรับตลาดประเทศไทยเนี่ยจะมีการประกาศเปิดตัวและประกาศราคาในวันที่18มีนาคมนี้แต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมพาชมสัมผัสแรกของ Oppo Find X3 Pro 5G กันก่อนเลยครับก่อนอื่นนะครับผมพาชมรอบตัวเครื่องกันก่อนนะครับถ้าเกิดเราพลิกดูด้านหลังนะครับบริเวณฝาหลังของ Oppo Find X3 Pro 5G เนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดของเขาแล้วนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าด้านหลังทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นผืนเดียวกันนะครับนั่นก็คือมีชิ้นเดียวเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นบริเวณคาเมราบัมหรือว่าตรงกล้องที่นูนกว่าก็ตามเนี่ยเขาทำเป็นวัสดุชิ้นเดียวกันทั้งหมดไร้รอยต่อเลยนะครับกล้องเนี่ยมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันครับที่ผมบอกว่าเป็นครั้งแรกของสมาร์ทโฟนเนี่ยเพราะว่าทั้งกล้องหลักและกล้องอัลตราไวด์เนี่ยถือว่าเป็นกล้องหลักทั้งคู่เลยนะครับนี่เป็นสมาร์ทโฟนตัวแรกที่มีกล้องหลัก2ตัวครับนั่นหมายความว่าทั้งกล้องมุมไวด์และมุมอัลตราไวด์เนี่ยมีความละเอียด50ล้านพิกเซลเท่ากันแล้วก็ใช้เซ็นเซอร์ตัวเดียวกันนะครับปกติแล้วถ้าเกิดเราถ่ายรูปเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าถ้าเกิดเราเลือกใช้มุมมองหลักเนี่ยแล้วเราขยับมาใช้มุมมองอัลตราไวด์คุณภาพของภาพในมุมมองอัลตราไวด์เนี่ยมักจะดรอปลงไปกว่ามุมมองหลักนะครับแต่ไม่เกิดขึ้นนะครับกับ Oppo Find X3 Pro 5G ตัวนี้ครับไม่ว่าเราจะใช้มุมมองกล้องหลักแบบนี้หรือว่าใช้อัลตราไวด์นะครับก็จะได้คุณภาพเดียวกันเลยนะครับได้สีสันที่สดใสเหมือนกันครับทั้งที่ 1x และ 0.6x นี้นะครับคุณภาพจะไม่ดรอปลงไปเลยครับนอกจากนี้นะครับยังมีกล้องอีก2ตัวนะครับตัวหนึ่งไม่เคยมีในสมาร์ทโฟนรุ่นไหนมาก่อนเลยครับเราอาจจะคุ้นเคยว่าสมาร์ทโฟนบางตัวเนี่ยมีเลนส์มาโครนะครับแต่ตัวนี้เขาเรียกว่ามีกล้องไมโครครับไม่ใช่มาโครนะครับถ้าเกิดเราเข้ามาดูในโหมดกล้องเนี่ยเราจะเห็นว่ามีโหมดหนึ่งที่ชื่อว่าโหมดไมโครสโคปนะครับไมโครสโคปก็คือกล้องจุลทรรศน์นั่นเองนะครับเขาทำหน้าที่ให้กล้องตัวหนึ่งเนี่ยเป็นกล้องจุลทรรศน์ไปเลยนะครับจะมีวงแหวนเป็นไฟรอบๆตัวนี้อยู่ครับที่เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับแล้วทุกคนจะทึ่งจริงๆว่านี่เป็นภาพที่ได้มาจากกล้องสมาร์ทโฟนครับและกล้องอีกหนึ่งตัวที่เหลือนะครับนั่นก็คือกล้องตัวที่4ของเขาเนี่ยจะเป็นเลนส์เทเลนะครับที่สามารถซูมแบบไฮบริดได้5เท่าและซูมแบบดิจิตอลได้20เท่าครับทั้งหมดนี้ถูกฝังอยู่บนบอดี้แบบไร้รอยตอกนะครับบริเวณฝาหลังตรงนี้ครับถ้าเกิดใครชอบฝาหลังสมาร์ทโฟนเงาๆเนี่ยก็น่าจะชื่นชอบสีดำเงา Gloss Black ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบพื้นผิวด้านๆเนี่ยเขายังมีสีน้ำเงินนะครับในโทนเรียบหรูสวยงามอย่างนี้เลยครับก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าไม่ติดรอยนิ้วมือง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบแบบเงาๆเนี่ยก็อาจจะมีรอยนิ้วมือง่ายหน่อยแต่ก็สวยงามไม่แพ้กันครับก่อนที่เราจะมาพูดถึงบริเวณหน้าจอที่สวยงามด้านหน้านะครับอีกอย่างนึงที่เราสัมผัสได้กับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ก็คือมันมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบากว่าสมาร์ทโฟนแฟลกชิพในตลาดนะครับปกติแล้วถ้าเกิดเราไปดูสมาร์ทโฟนแฟลกชิพนะครับไม่ว่าจะเป็นของยี่ห้อไหนก็ตามเนี่ยหยิบขึ้นมาดูเลยนะครับหรือว่าไปกางสเปคดูเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำหนักของเขาเนี่ยมากกว่า200กรัมแทบทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ว่า Oppo สามารถที่จะอัดตัวแฟลกชิพตัวนี้ได้นะครับด้วยน้ำหนักเพียง193กรัมเท่านั้นนะครับนั่นก็คือเบากว่า200กรัมครับเราถือดูเนี่ยสัมผัสได้อย่างชัดเจนเลยว่านี่เป็นสมาร์ทโฟนที่แบบว่าเราถือได้นานๆโดยที่ไม่เมื่อยมือครับมาต่อกันที่หน้าจอนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับที่ Oppo เนี่ยภาคภูมิใจนำเสนอเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่มีหน้าจอสวยงามที่สุดในตลาดตอนนี้นะครับขนาดของเขาคือ 6.7 นิ้วแต่ว่าให้ความละเอียดสูงถึง Quad HD Plus นะครับนั่นก็คือมีความหนาแน่นของพิกเซลมากถึง525 PPI นะครับแถมยังเป็นหน้าจอที่มีอัตราการรีเฟรชสูงถึง120เฮิรตซ์ด้วยนะครับดังนั้นนี่เป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่มีหน้าจอสวยงามมากๆนะครับสามารถแสดงสีสันต่างๆได้ถึง 1,000 ล้านสีครับพูดถึงการแสดงสีสัน 1,000 ล้านสีของตัว Oppo ตัวนี้เนี่ยนี่เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลกนะครับที่ตัวกล้องเองเนี่ยก็สามารถถ่ายได้ที่ 1,000 ล้านสีประมวลผลที่ 1,000 ล้านสีที่10บิตเนี่ยนะครับและเอามาแสดงผลบนหน้าจอได้ที่ 1,000 ล้านสีเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนี่เป็นตัวแรกนะครับที่ครบถ้วนทั้งระบบเลยครับตั้งแต่ตอนถ่ายตอนโปรเซสแล้วก็ตอนแสดงผลบนหน้าจอครับ
ทีนี้เรามาถึงเรื่องกล้องนะครับที่เป็นไฮไลท์เด่นที่สุดครับของ Oppo Find X3 Pro 5G ตัวนี้นะครับที่เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลกนะครับที่มีกล้องหลักมากถึง2ตัวครับที่ผมใช้คําว่ากล้องหลักมากถึง2ตัวเพราะว่าทั้งกล้องมุมมองปกติและมุมมองอัลตราไวด์เนี่ยเป็นกล้องความละเอียด50ล้านพิกเซลเหมือนกันแล้วก็ใช้เซ็นเซอร์ตัวเดียวกันก็คือ Sony IMX766 นะครับดังนั้นไม่ว่าเราจะถ่ายในมุมมองปกติแบบนี้นะครับนี่ปึ๊บหรือว่าถ่ายในมุมมองอัลตราไวด์เนี่ยเราก็จะได้สีสันความสวยงามต่างๆจากเซ็นเซอร์ตัวเดียวกันนะครับได้ความละเอียดสูงถึง50ล้านพิกเซลเหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับรูปที่ถ่ายเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับบนโต๊ะเนี่ยมีหนังสือนะครับวางอยู่อย่างนี้นะครับรายละเอียดอาจจะดูเล็กๆเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันสามารถถ่ายได้ที่ความละเอียด50ล้านพิกเซลเนี่ยเราสามารถที่จะอ่านข้อความที่อยู่บนสันหนังสือนี้ได้แบบสบายๆเลยนะครับลองเทียบให้ดูนะครับว่ามุมมองปกติเนี่ยถ่ายมากว้างขนาดไหนนะครับแต่ว่าพอซูมเข้ามาเนี่ยอ่านออกแบบสบายๆครับนี่คือพลังของเซ็นเซอร์ของเขานะครับแล้วก็ความละเอียดสูงถึง50ล้านพิกเซลด้วยและที่สำคัญก็คือสีสันต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบในนี้นะครับสีของดอกไม้นะครับหรือแม้กระทั่งส่วนที่อยู่ในเงาก็ตามเนี่ยก็ยังคงให้รายละเอียดที่สวยงามอยู่ครับประสบการณ์แบบนี้เนี่ยปกติเราจะได้จากมุมมองของกล้องหลักเท่านั้นนะครับแต่ว่าในมุมมองของอัลตราไวด์เนี่ยคุณภาพก็จะถูกดรอปลงมาเล็กน้อยใช่ไหมครับไม่เกิดขึ้นนะครับกับ Oppo Find X3 Pro 5G ตัวนี้เพราะว่าแม้กระทั่งเราถ่ายที่มุมมองอัลตราไวด์แล้วเนี่ยเรายังคงได้ประสบการณ์เดียวกันนะครับนั่นก็คือ50ล้านพิกเซลเหมือนกันซูมเข้ามาก็สามารถเห็นรายละเอียดเล็กๆที่เกิดขึ้นในภาพได้เช่นเดียวกันครับสำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพมุมกว้างมากๆเนี่ยต้องถูกใจเครื่องนี้มากๆเลยนะครับกล้องตัวถัดมาเนี่ยไม่เคยมีในสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับกล้องไมโครสโคปครับหรือว่ากล้องจุลทรรศน์นั่นเองนะครับทันทีที่เรากดเปิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีการสวิตช์มาใช้กล้องตัวนี้ครับวงแหวนที่เป็นไฟตรงนี้ก็จะติดขึ้นนะครับที่ต้องติดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าตอนที่เราถ่ายในโหมดไมโครสโคปเนี่ยตัวเลนส์เนี่ยนะครับจะห่างจากวัตถุเพียงประมาณ 1-3 มิลลิเมตร 1-3 มิลนะครับไม่ใช่ 1-3 เซนครับนี้ไปไกลกว่าเลเวลของการถ่ายมาโครแล้วนะครับเพราะว่ามันคือไมโครสโคปครับอันนี้คือบริเวณปลายผู้กันนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยได้เห็นนะครับว่าปลายผู้กันเนี่ยถ้าเกิดเรามาส่องใกล้ๆเราจะเห็นเป็นเส้นเอ็นอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหมีความใสๆเกิดขึ้นและก็ถ้าเกิดขยับมาที่บริเวณปลายหน่อยเนี่ยนี่ครับปลายของผู้กันหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนี่ถ้าไม่ใช่กล้องไมโครสโคปเนี่ยก็อาจจะถ่ายไม่ได้ขนาดนี้นะครับนี่กดถ่ายมาได้จริงด้วยนะครับนี่ครับผลงานจากกล้องไมโครสโคปนะครับที่อยู่ใน Oppo Find X3 Pro 5G ครับปลายผู้กันอันนี้นะครับเอามาจ้องใกล้ๆเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นแบบนี้เลยครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่อยากทำให้ดูครับก็คือเดี๋ยวผมส่องบริเวณหลังข้อมือของผมเองครับคำว่าชัดระดับรูขุมขนมันเป็นอย่างนี้ครับนี่ใช้เรียนวิทยาศาสตร์ได้สบายๆฮะพอเรามีกล้องไมโครสโคปอีกตัวเนี่ยเราจะอยากเล่นอะไรสนุกๆเต็มไปหมดเลยนะครับลองดูก็ได้นะครับกางเกงผ้าสีเทานี้นะครับถ้าเกิดเราเอาเลนส์ตัวนี้ส่องเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นแบบนี้เลยครับโอ้โหเป็นมุมมองที่เราจะไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแน่นอนครับต้องไม่ลืมว่านี่คือเรากำลังถ่ายจากกล้องสมาร์ทโฟนอยู่นะครับบอกเลยว่าถ้าใครมีตัวนี้เล่นสนุกได้อีกเยอะเลยครับจมเรื่องกล้องเนี่ยไม่ให้พูดถึงอีกเยอะมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในเซตติ้งของเขานะครับถ้าเกิดเราเลื่อนลงมาดูเนี่ยจะมีในโหมดของ10 bit color ที่ผมพูดถึงไปตั้งแต่แรกนะครับถ้าเกิดเราเปิดตรงนี้ไว้เนี่ยตั้งแต่ขั้นตอนการถ่ายการโปรเซสแล้วก็การแสดงผลบนหน้าจอเนี่ยจะเป็นการแสดงผลสีแบบ10 bit นะครับหรือว่าเห็นกันได้เต็ม 1,000 ล้านสีกันไปเลยนะครับและในส่วนของกล้องวิดีโอเนี่ยก็ไม่แพ้กันนะครับสามารถที่จะถ่ายที่ความละเอียดสูงสุด 4K60 เฟรมต่อวินาทีได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็มีการใช้ AI มาร่วมประมวลผลนะครับทั้งระบบกันสั่นระบบสีแบบซีเนเมติกนะครับรวมถึงฟีเจอร์น่าสนุกอีกหลากหลายอย่างนะครับนี่ครับการถ่าย Dual View วิดีโอนะครับที่ใช้กล้องหน้าและกล้องหลังถ่ายไปพร้อมๆกันนะครับผมกดเรคคอร์ดทีเดียวเนี่ยก็จะได้เฟรมนี้มาเลยครับหรือว่าถ้าเกิดไม่ได้อยากได้เฟรมแบบแบ่งครึ่งเนี่ยจะให้เฉพาะตัวกล้องหน้าเนี่ยมาเป็นวงนะครับมาอยู่บนวิดีโอของกล้องหลังก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันฟีเจอร์ทั้งหมดเนี่ยผมขออนุญาตรวบนะครับไปอยู่ในรีวิวฉบับเต็มของ Find X3 Pro 5G ตัวนี้ที่เดี๋ยวจะปล่อยตอนที่เมืองไทยวางขายครับ
และแน่นอนนะครับว่า Oppo ก็ต้องมาพร้อมกับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว SuperVOOC 2.0 ของเขาอยู่แล้วนะครับเสียบสายชาร์จเนี่ยชาร์จได้เร็วสุดถึง65วัตต์เลยนะครับตัวนี้มีระบบชาร์จไร้สายมาด้วยนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้สะดวกในการเสียบสายชาร์จนะครับระบบชาร์จไร้สายของเขาเนี่ยเรียกว่า AirVOOC นะครับชาร์จไร้สายเร็วสูงสุดที่30วัตต์ครับเรียกได้ว่าชาร์จเร็วทั้งแบบมีสายและแบบไร้สายเลยครับสำหรับสเปคของ Oppo Find X3 Pro 5G เนี่ยใช้ CPU Qualcomm Snapdragon 888นะครับ RAM 12GB ROM 256GB จะมีสเปคนี้สเปคเดียวนะครับนำเข้ามาขายในประเทศไทยเฉพาะรุ่น Pro เท่านั้นนะครับก็คือจะมีเฉพาะ Find X3 Pro 5G รองรับ 5G ตามชื่อรุ่นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็นำเข้ามาขายทั้ง2สีนะครับทั้งสี Gloss Black แล้วก็สี Blue ครับแต่ว่าจะเปิดราคาขายเท่าไหร่แล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรบ้างต้องรอติดตามชมในวันที่18มีนาคมนี้ครับนี่เป็นพรีวิวคร่าวๆก่อนนะครับของ Oppo Find X3 Pro 5G ครับสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปสุดของทาง Oppo ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับเราได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมติดตามชมรีวิวฉบับเต็มกันได้ด้วยครับผมอุ๊ดฟินนายครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ